สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์ริชเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Tank Race นะฮะซึ่งเป็นเกมแนวสร้างรถถังแล้วก็ออกไปสู้กับข้าศึกเป็นด่านๆไปนะฮะแต่ว่ารถถังเราต้องแต่งต้องเสริมต้องเพิ่มต้องเติมเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะผ่านด่านนั้นไปได้นะครับก็โอเคมันก็เยี่ยมนะฮะมีรถถังหลากหลายแบบนะครับเกมนี้ในเนื้อหาหลักมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมดูคร่าวๆก่อนนี้ก็น่าจะเป็นแรงค์ครับน่าจะเป็นลำดับนะฮะรายวันรายสัปดาห์นะฮะคนก็ค่อนข้างที่จะเล่นเยอะอยู่นะเห็นเล่นเยอะอยู่นะครับต่อมาก็เป็นรถถังว่าเรามีรถถังอะไรบ้างนะครับโอเคเราจะปลดล็อกให้เราเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นล็อบบี้ของเราคือที่อยู่ที่เราต้องออกศึกนะฮะตัวนี้ก็ซื้อขายตัวนี้ก็เป็นเพื่อนแต่ผมไม่น่าจะมีเพื่อนนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราไปลุยเลยดีกว่านะฮะไปดูว่าเกมเนี้ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับมันน่าเล่นแค่ไหนนะฮะไปรู้กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงครับเวลาเล่นครับโหเล่นนี่ก็ต้องมีจ่ายด้วยนะรางวัลคูณ3รางวัลคูณ1อ่ะลองเล่นฟรีดูก่อนนะครับมันก็ประมาณว่าเราต้องเล่นกับคนอื่นนะเหมือนเกมแบบหมู่บ้านทั่วไปนะฮะลองดูแล้วกันครับว่าใช่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเจอใครบ้างนะทีมเราทีมเขาทีมเราก็มี3ตัวนะฮะตัวละครเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเจอบอทหรือเจอคนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเป็นบอทหรือว่าไม่ก็คนเล่นนี่แหละคือทีมละ3ตัวนะฮะโอ้เลือดผมทำไมเยอะจังการยิงปืนนี่มันจะเหมือนเกมโมบ้านี่แหละนะฮะโอ้เลือดผมลดลงเยอะมากเลยเราต้องหาเลือดว่ะนี่เราไปเดินชนพวกนี้ก็ได้เลือดมานะฮะมีเห็ดเราไม่เคยตายเลยอ่ะโอ้โหยับนะฮะก็เกิดเร็วดีนะมันก็มันดีนะมันกดเพลินนะถ้าเรายิ่งเล่นกับคนเนี่ยผมว่าน่าจะมันนะครับถ้ามันเป็นคนจริงนะดูมันก็ไม่ยอมแพ้กันง่ายๆนะครับโอ้เลือดผมเหลือน้อยมากเลยโอ้โหลืมดูเลือดตัวเองอะตายจนได้นะครับเป็นตัวที่2ทีมเรานะเหลือเชื่อเลยนะครับหนีตายเลยมึงมาด้วยกันวะมีทางไม่ตายด้วยนะครับโอ้ผมเล่นเพลินเลยเนี่ยบอกเลยแมตช์หนึ่งมันนานนะเนี่ยพื้นพีกเลยน้องโอ้โหโดนแย่งอ
สู้ในป่าเจ๋วดีวะโอ้โหชนะนะครับเออได้โบนัสมาด้วยนะฮะอยากได้เพิ่มก็ดูวิดีโอได้นะครับได้โบนัสได้กุญแจมาสำหรับเล่นด่านต่อไปอืมโอเคก็มีภารกิจอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับก็เกมก็ประมาณนี้ครับมันก็จะมีกล่องให้เราใส่ไว้เพื่อที่จะเปิดเอาของด้วยนะฮะเหมือนเกมเศรษฐีนะครับผมลองเอาตัวใหม่ไปลุยดีกว่าตัวที่มันแบบน่าจะเจ๋งๆอ่ะโอ้แต่ละตัวก็เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันเจ๋งเลยนะฮะมันแบบมันน่าใช้ทุกตัวเลยนะครับสกิลเราจะเอาสกิลไหนไปใช้ก็ได้นะครับสกิลมีอยู่แค่นี้เองอะสีห้านะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมให้ไม่ได้ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอาตัวนี้นะฮะลองดูครับลองดูอีกสักแมตช์หนึ่งนะฮะมันต้องเพิ่มระดับก่อนถึงจะสามารถไปเล่นอย่างอื่นได้นะครับเอาผมเล่นแบบธรรมดานี่แหละเวลาเล่นไปนี่อาจจะมีเสียงกดรบกวนนะครับเพราะว่าฝั่งกดมันอยู่ใกล้ไมค์นะครับโอ้ทีมเรามีคันใหญ่ไหมเอามีคันใหญ่ด้วยนะครับผมนี่ไม่ได้คันใหญ่นะผมว่าคันใหม่ด้วยซ้ำนะฮะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจตัวของผมบุกเลยสิไม่เอามาเหรอโอ้มันก็ยิงไม่กระจายว่ะมันยิงไม่กระจายตัวเนี้ยยิงใกล้ด้วยนะครับสิบหนึ่งนี่เสร็จ2เสร็จ3ยิงไกลว่ะตัวนี้ไม่ยิงไกลว่ะเนาะผมยิงแรงนะฮะแต่ว่าตัวค่อนข้างบางแล้วก็ยิงได้ใกล้เลยครับผมถอยก่อนดีกว่าโอ้ทายไม่ตายก็ไม่ค่อยได้เรื่องด้วยอ่ะโอเคตัวนี้ไม่น่าใช้นะครับบอกเลยแต่ฝั่งเรายังไม่ตายก็ถือว่าโอเคนะครับพูดถอยเราก็ต้องถอยนะครับเรายิงแรงครับบอกเลยสู้ตายครับผมอู้หนีไปได้ผมเกือบตายอ่ะไปตามเขานะครับถอยโอ้ยมากันไม่ได้พึ่งเหลือแป๊บนึงโอเคลบก่อนโอเคหนีเข้าป่าเลยจ้าโอเคยังไงมันก็ไม่ทันเรานะฮะติดเรา12ตัวมัน9โอ้ก็สูสีนะหลบก่อน
เมื่อกี้หลงตัวมันไม่กล้าเข้ามาใกล้เราว่ะโอเคชนะนะฮะโอ้ปวดมองเลยทีเดียวมันก็ถือว่าเป็นเกมโมบ้าแนว33ที่สามารถเล่นได้เพลินๆนะฮะตัวละครก็ค่อนข้างที่หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็หาเพิ่มมาได้นะครับชอบแบบตัวไหนก็ลองเล่นดูนะฮะก็น่าจะโอเคอยู่ส่วนพวกของต่างๆแล้วก็สามารถที่จะสะสมไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราขยันเล่นหน่อยเราก็น่าจะได้ของดีๆมาเรื่อยๆนะครับเอาละก็แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการดูแล้วว่ามันเล่นยังไงมีรูปแบบเป็นแบบไหนมีอะไรบ้างได้คร่าวๆแล้วนะฮะฉะนั้นนะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็เพียงพอแต่เพียงแค่นี้แหละนะฮะโอกาสหน้าแล้วกันนะฮะถ้าเจอเกมน่าเล่นก็จะเอามาให้ดูอีกครั้งนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ